ตุการณ์นี้ต้องบอกว่าอย่าหาทำนะคะครับมีหนุ่มสองคนพิเรนจริงๆจะไปทำคอนเทนต์ก็เลยมุดเข้าไปอยู่ในเครื่องซักผ้าคือเอาผ้าไปซักระหว่างรอไม่รู้จะทำอะไรดีเล่นพิเรนค่ะมีไหมสมัครแต่ไหนเอ้ยมันเป็นเหมือนจะรักเดี๋ยวพูดหนุ่มคุ้มอ่านก่อนเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมคะเขาเอาตัวเองใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าหรอมุดเข้าไปในตู้ซักผ้าค่ะแล้วคนนึงก็ยืนถ่ายจะทำคอนเทนต์น่ะไม่คำถามคือ1ไม่อันตรายหรือ2คือเครื่องซักผ้าเขาไม่พังหรอเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซักแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะครับแล้วก็มีคนเอาคลิปนี้ก็คือคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านนะคะเอามาโพสต์แล้วบอกพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับทรัพย์สินของทางร้านเสียหายอยากจะเรียกร้องให้2คนเนี้ยมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยคือเข้าไปแบบนี้มันทำให้เครื่องซักผ้าของร้านเขาเสียหาย2เครื่องเลยมันต้องตั้งแกนซักใหม่นะคะเพราะว่ารับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นปรากฏว่าทางเจ้าของร้านค่ะเขาทราบตัว2คนนี้มาใช้บริการอบผ้าแต่กลับมุดเข้าไปในเครื่องซักผ้าถ่ายคลิปทำคอนเทนต์คือจริงๆเขาก็มีเก้าอี้ให้นั่งรอเนาะไม่ตัวเองสนุกแต่ว่าเจ้าของร้านคงไม่สนุกด้วยเนี่ยสิคะทรัพย์สินมันอย่างอื่นมันเสียหายทีนี้ทางร้านเขาห่วงนะไม่ได้ห่วงแค่ของของเขาเขาเกิดว่าถ้ามุดเข้าไปแล้วประตูมันเปิดไม่ได้หรืออะไรแล้วเกิดอันตรายแล้วติดอยู่ในนั้นอ่ะเออนั่นน่ะสิเสียชีวิตได้เลยนะคะล่าสุด2คนนี้ติดต่อไปยังเพจของร้านแล้วค่ะยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษทางร้านทางร้านก็ว่ากล่าวตักเตือนนะคะแล้วก็บอกวันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนี่ดูเอาไว้เตือนกันนะคะเราเข้าใจแหละอย่าเล่นพิเรนนะไม่งั้นอันตรายอาจจะเกิดกับคุณก็ได้นะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store